ครับวันที่11เมษายน2567นะครับเทศบาลนครอุบลเทศถนนสายน้ำนะครับถนนดอกไม้และสายน้ำนะครับก่อนตะวันตกดินนะครับเย็นวันที่11เมษายน2567ครับผมอันนี้หน้าบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับอันนี้ประชาชนนะครับเด็กๆมาลองเล่นน้ำนะครับถนนสายน้ำครับผมหน่อยรวยร้าน FC ได้มาถ่ายคลิปนำเสนอนะครับผมประชาชนและชาวบ้านเดินทางครอบมากับครอบครัวนะครับเพื่อมาเทสถนนสายน้ำนะครับเนี่ยครับยาวนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับ200กว่าเมตรนะครับชาวต่างชาตินะครับมาร่วมที่สงกรานต์นะครับอันนี้ตรงบริเวณข้างหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็จะมีตรงสะพานนะครับโอ้เด็กน้อยครับเด็กน้อยตีลังกาชนมาออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็พาครอบครัวมาดูที่เทศถนนสายน้ำนะครับผมเดินให้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับใครที่อยู่ในเขตนครอุบลราชธานีและอำเภอใกล้เคียงหรือว่าทุกท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอเชิญนะครับหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบริเวณถนนสายน้ำนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงกรมสิทธิประสงค์นะครับพระเจ้าบรมพลตรีนะครับพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสานเมื่อปีพ.ศ. 2436ถึงพ.ศ. 2453นะครับผมนี่ครับประดิษฐานอยู่ข้างกับบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมไอ้ช่องหน่อยนำโชคหรือหน่อยรวยร้านล้าน FC ก็จะขอจบคลิปรายงานถนนสายน้ำและดอกไม้หรือว่าถนนดอกไม้และสายน้ำของเทศบาลนครจังหวัดอุบลราชธานีไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ